สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีเจมะตูมรับหิวแสงโดนกระแสดราม่าถาโถมเข้ามาอย่างหนักสำหรับดีเจมะตูมเตชินโดยล่าสุดในรายการแจ็คขอคุยเจ้าตัวได้มาเปิดใจกับแจ็คแฟนฉันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่ายอมรับว่าที่มาอยู่ในจุดนี้เพราะพลาดมาเยอะหิวแสงกระหายที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงยิ่งตัวเองเข้ามาในวงการบันเทิงได้ไวกว่าคนอื่นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเพราะอะไรที่มันไวมากๆยิ่งทำก็ยิ่งสะใจจะไปไหนก็มีแต่คนพูดถึงเป็นที่ต้องการของคนณเวลานั้นจึงทำอะไรก็ได้ให้คนพูดถึงมาตูมเยอะๆมันเลยกลายเป็นความหน้าหมั่นไส้เมื่อถูกถามว่าทำไมต้องโบลิคนอื่นมาตูมตอบว่าไม่ได้มีเจตนาจะด้อยค่าใครแต่อยากทำให้คนจดจำได้จึงไม่รู้จะใช้คำพูดอย่างไรถ้าคนชอบคือชอบเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่าปากหมาไม่เอาซึ่งพอดนด่ากลับคำที่แรงที่สุดในชีวิตคือแม่ไม่สั่งสอนพอดนแบบนี้ตอนแรกไม่ได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเลยแถมยังไปคอมเมนต์ว่ากลับเสียด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าคนที่คิดแบบนั้นเพราะมะตูมเป็นคนทำเองทั้งนั้นต้องโทษตัวเองที่วางตัวแบบนี้ในวงการวันที่ประสบความสำเร็จมีเงินเยอะมันลืมไปหมดเลยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมีคนเตือนเยอะมากว่าถ้าอยู่ในวงการบันเทิงจะหลงแสงสีตอนนั้นรู้สึกว่าตลกแต่เอาเข้าจริงๆวันที่มะตูมเป็นที่ต้องการวันที่คนล้อมรอบไปหมดก็แยกไม่ทันว่าใครเป็นใครยอมรับว่าพอไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนไฮโซก็โดนจับตามองอยู่แล้วทำให้คนมองว่าเป็นวัวลืมเท้าหรือเปล่าวันที่มีเงินใช้วันละเป็นล้านกลบปมด้อยตัวเองทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่มะตูมคิดไปเองว่าเป็นดารามันต้องซื้อของแพงต้องแข่งกันรวยรู้สึกเหนื่อยมากจนมาถึงวันที่เงินทองร่อยรอเพราะโควิดก็ทำให้เห็นว่าคนอื่นเป็นยังไงมะตูมต้องพักงานไป 5-6 เดือนลูกน้องก็ต้องกักตัวรายจ่ายเท่าเดิมแต่รายรับไม่มีตอนนั้นเครียดมากเปิดช่องไหนก็มีแต่คนเล่นข่าวมะตูมส่วนตอนนี้เหมือนรอดขึ้นมาจากน้ำแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงตัวเองเมื่อก่อนเจอดราม่า ก็อยากจะออกมาฟาดออกมาอธิบายมันกลายเป็นประเด็นยืดยาวไปอีกแต่ตอนนี้พอเจอดราม่าก็แค่ปิดรับจนคนที่เกลียดจะบอกให้มันชอบก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ